หลายจังหวัดหลายสถานที่ใช้ช่วงเวลาในการก่อสร้าง Skywalk นะคะนำมาเป็นจุดขายมาเป็นแลนด์มาร์คหวังที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ก็แลกมาด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาลค่ะคำถามที่ตามมาก็คืองบประมาณที่ทุ่มลงไปนั้นคุ้มค่าหรือไม่นะคะมีอยู่ด้วยกันหลายจุดแต่ที่กำลังถูกตั้งคำถามจากคนในพื้นที่ก็คือ Skywalk ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควผู้คนตั้งคำถามถึงการใช้งานที่คุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ติดตามใน The Exit ค่ะยังสร้างนี่ครับต้องการให้คนมาเที่ยวท่าน้ำมาเที่ยวในตัวเมืองกันเยอะหน่อยเราก็ยังไม่รู้มันยังไม่เสร็จอ่ะเนาะตามความรู้สึกแรกๆมันน่าจะดีอ่ะ เดี๋ยวพอเสร็จก็รู้นะผมว่ามันเหลืองบประมาณแล้วไม่มีประโยชน์อ่ะผมถามว่าสกายวอล์กนะวันหนึ่งจะมีคนขึ้นไปดูกี่คนถ้ามันมีตรงนี้ขึ้นมานักท่องเที่ยวก็อาจจะดีขึ้นโอเคขึ้นก็น่าจะดีนะคะสกายวอล์กความสูง12เมตรยาวเกือบ150เมตรเรียบริมแม่น้ำแควด้านบนปูพื้นกระจกนิรภัยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่บริเวณท่าเรือขุนแผนจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่ถูกตั้งเป้าหมายให้เป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่แควใหญ่และแควน้อยไหลบรรจบกันโครงการนี้เริ่มก่อสร้างต้นปี2564ใช้งบประมาณแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะแรก30ล้านบาทสิ้นสุดสัญญาเมื่อเดือนมีนาคมแต่ปัจจุบันยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จไอตัวพื้นที่เนี่ยนะมันเป็นพื้นที่ของชุมชนคนไปวิ่งตอนเช้าไปวิ่งได้เข้าไปใช้ได้ลงไปริมน้ำได้คือคุณจะมีเงินน้อยคุณมีอะไรคุณเข้าไปใช้พื้นที่ได้แต่ในเมื่อคุณทำสกายวอล์กแล้วเนี่ยคุณใช้ไม่ได้แน่นอนผมรับประกันเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาใช้สอยมันอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่การพักผ่อนของคนในเขตเมืองทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะริมน้ำนะครับมันเป็นพื้นที่พักผ่อนของคนในเขตเมืองทั้งหมดแต่เมื่อโครงการนี้มาตั้งมันกลายเป็นว่าโครงการนี้รองรับคนภายนอกแต่หลีกหนีคนภายในทั้งนั้นเลยครับยังไม่ค่อยคุ้มค่ากับสำหรับสิ่งก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแหล่งต้นทุนวัตถุดิบของกาญจนบุรีนะบริเวณตรงนั้นคือขึ้นไปแล้วมันยังไม่คุ้มค่ากับที่นักท่องเที่ยวที่จะต้องมาดูตรงนี้ครับ The Exit เปรียบเทียบที่ตั้งโครงการกับแผนที่ตามประกาศเขตเมืองเก่าเพราะว่าตัวโครงการอยู่ในขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากาญจนบุรีตามเอกสารของสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีลงวันที่29ตุลาคม2563พบมีรายงานจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำท่าเทียบเรือขุนแผนระบุผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสมาชิกสภาเทศมนตรีพนักงานเทศบาลและผู้แทนชุมชนจำนวน66คนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการลักษณะนี้ควรเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นมากกว่านี้หรือไม่แต่ว่าเวลาในการทำอ่ะมันสั้นมากคือหน่วยอื่นเป็นคนทำมาตลอดเลยพอสุดท้ายมาเปลี่ยนไม้ให้เราทำเราก็ไอ้นั่นไม่ทันนะเพียงแค่การศึกษาก็แย่แล้วส่วนน้ำเนี่ยเราก็ขอแล้วนะครับกรรมการขอลุงน้ำกับเจ้าท่าเรียบร้อยนะครับประชาคมเราทำแล้วอันนี้เราก็คือทำได้แล้วเนาะตามกฎหมายทีนี้ไปติดเรื่องเมืองเก่าเองก็ยังไม่มีกฎระเบียบอะไรให้เราต้องปฏิบัติ The Exit พยายามทำหนังสือติดต่อไปเพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดตามที่คนในพื้นที่ตั้งคำถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับคำตอบว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากติดภารกิจการก่อสร้างสกายวอล์กเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงพื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดระยะแรกวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง30ล้านบาทระยะที่2เป็นโครงการก่อสร้างสกายวอล์กส่วนต่อขยายอีก35ล้านบาทและระยะที่3เป็นการก่อสร้างน้ำพุและงานปรับปรุงภูมิทัศน์อีก50ล้านบาทสกายวอล์กที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายโครงการที่ถูกก่อสร้างขึ้นในช่วง7ปีที่ผ่านมา The Exit พบข้อมูลโครงการก่อสร้างสกายวอล์กในพื้นที่หลายจังหวัดที่ถูกเปิดเผยตามสื่อช่องทางต่างๆ
ในช่วง7ปีที่ผ่านมาพบโครงการก่อสร้างสกายวอล์กเพื่อการท่องเที่ยวกว่า12โครงการพบว่ามีการใช้งบประมาณต่ำสุด10ล้านบาทและโครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุด150ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นงบประมาณกลุ่มพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัดเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดมีคำชี้แจงออกมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่โพสต์ Facebook นะคะชี้แจงว่าสำหรับโครงการ Skywalk ที่เกิดขึ้นริมแม่น้ำแควนั้นเป็นความต้องการของชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับจังหวัดแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของแพท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ย้ำใต้โพสต์ด้วยนะคะทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าถ้าโครงการนี้ไม่สำเร็จก็ยินดีรับผิดชอบค่ะ